ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยตั้งแต่วันที่30เมษายนพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันได้ผ่านการพัฒนาหลายขั้นตอนโดยมีขึ้นขึ้นลงลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษาด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ 1. ความสัมพันธ์ทางการเมืองทันทีหลังจากการรวมชาติเวียดนามในปีพุทธศักราช2518สความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยประสบปัญหามากมาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างในระบบการเมืองและตำแหน่งในภูมิภาคขณะนั้นประเทศไทยเป็นพันธม,มิตรของงอสารัฐอเมร,ริกาในขณนะที่เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศสังคมนิยมในช่วงสงครามเย็นความตึงเครียดในภูมิภาคอเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวียดนามเข้าแทรกแซงทางทหารในกัมพูชาพุทธศักราช2 5 2 1เถึง2 5 3พเพื่อโค่นล้มระบบก,การปกครองของเขมรแดงประเทศไทยพร้อมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆเข้าข้างเวียดนาม และสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาพัฒถิน่นอย่างไรก็ตามหลังจากที่เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาในปีพุทธศักราช2532และด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีพุทธศักราช2534ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยก็ค่อยๆดีขึ้นในปีพุทธศักราช2535ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างเวียดนามและไทยได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยความร่วมมือภูภาคีและทวิภาคีในภูมิภาคอาเซียนในปีพุทธศักราช2556ไทยและเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความผูกพันซึ่งการและการประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนเวียดนามอย่างแข็งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออก 2. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจเวียดนามและไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและบรรลุความสําเร็จที่สําคัญหลายประการการค้าทวิภาคีนับตั้งแต่ทศวรรษ1990การค้าระหว่างทั้งสองประเทศเติบโต,ตขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามมายังไทยได้แก่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นข้าวและกาแฟในทางตรงกันข้ามไทย ส่งออกสินค้าจำนวนมากไปยังเวียดนามเช่นรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันและเคมีภัณฑ์การลงทุนไทยเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์การค้าปลีกพลังงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมบริษัทไทยขนาดใหญ่เช่นเซ็นทรัลกรุ๊ปสยามสมินกรุ๊ป SCG และไทยพัโตรเอมคอร์ปอเรชั่น PTT ต่างก็มีถานะที่แข็งแกร่งในเวียดนามการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นพื้นที่สําคัญของความร่วมมือเช่น กานจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเวียดนามและในทางกลับกันเวียดนามก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 3. ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเวียดนามและไทยมีความเข้มแข็งผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะและกีฬามีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นประจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาพยนตร์ดนตรีและอาหารประเทศไทยมีชุมชนชาวเวียดนามที่มีมายาวนานโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชุมชนแห่งนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยว่าเป็น,นอส่วนหนึ่งของสังคมไทย 4. ความร่วมมือในด้านการศึกษาในด้านการศึกษาเวียดนามและไทยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมากมายปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งมีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเวียดนามและในทางกลับกันมหาวิทยาลัยบางแห่งในเวียดนามก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยจํานวนนักเรียนเวียดนามที่กําลังศึกษาต่อในต่างประเทศในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ในขณะเดียวกันก็สร้างบุคลากรคุณภาพสูงสำหรับเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ5าความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศเวียดนามและไทยยังร่วมมือกันในด้านความมั่นคงและการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนอนอและทางทะเลทั้งสองประเทศได้จัดการประชุมหลายครั้งและแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทหารระดับสูงตลอดจนเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมถ่ายใต้กรอบของอาเซียนและองค์กรความมั่นคงระดับภูมิภาค 6. ความท้าทายและแนวโน้มแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ระหวะ่าง